เมื่อนึกถึงร้านขายบัตรเติมเงินนึกถึง ggkeystore.com จำหน่ายบัตรเติมเงิน Steam Wallet iTunes Google Play PSN บัตรเติมเงินเกมประเทศญี่ปุ่นและอื่นๆอีกมากมายซื้อง่ายได้ครบทันทีไม่ต้องรอเปิดตลอด24ชั่วโมงสนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ggkeystore.com We can live forever.สวัสดีครับนะฮะกลับเข้ามาสู่รายการนะครับสิ้นหวังเกมมิ่งนะครับเอพิโซดที่21กันแล้วนะฮะแหมมาถึงความซวยนะฮะกับเกมที่ซวยที่สุดใน3โลกนะของผมเพราะเปิดแม่งไม่เคยมีอะไรดีเลยตั้งแต่เปิดรายการมานะครับเรามาดูกันกับกล่องในวันนี้นะฮะ Treasure of the Glacial Abyss นั่นเองครับหรือกล่อง Dota Pit นะครับผมซึ่งรายการ Dota Pit นะครับทีมงาน Dreamcaster ก็จะมีถ่ายทอดสดเหมือนเดิมนะครับที่ Twitchนะฮะยังก็รอติดตามชมกันได้เลยนะฮะขาดึกก็เตรียมตัวนะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเรามาดูกันก่อนว่าในกล่องนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่ะสำหรับชุดแรกนะฮะเรียนโปรเจคเตอร์ต้องบอกว่าชุดนี้นี่ค่อนข้างสวยแบบเรียบง่ายนะฮะนะค่อนข้างดูดีนะครับสำหรับเรียนเนี่ยเท่ดีนะฮะส่วนทางตัวของ Chaos Knight เอาจริงไอ้หมอนี่นี่ชุดไหนๆก็เท่อยู่แล้วนะเอาตรงๆนะครับผมเป็นตัวที่เท่นะฮะคงเส้นคงวานะฮะดูเขาเรียกว่าดุดันนะฮะมีอะไรแหลมๆจังงจังอยอะไรเพื่อเต็มไปหมดเลยนะครับอาวุธก็ค่อนข้างสวยนะส่วน Necrophos นะครับผมก็ค่อนข้างชอบชุดยกเว้นหัวนะฮะคือหัวจะดูแปลกๆหน่อยนะครับแต่ว่าพวกเคียวพวกชุดอะไรก็ค่อนข้างสวยดีนะครับต่อมาดิกคือไม่เข้าใจว่าทำไมดิกจะต้องเป็นตัวประหลาดทุกรอบนะคือมันดูโคตรประหลาดนะฮะคือโอเคอาจจะบางคนอาจจะชอบนะสำหรับผมคงจะขอผ่านนะฮะแต่ก็ต้องได้เจอมันอยู่แล้วนะและนี่ครับผมของพักนะฮะก็คือชุดที่ดูรู้สึกว่าปีกเปิดเลยสวยครับค่อนข้างเด่นนะตรงๆเพราะว่าหน้ากากแบบนี้รู้สึกว่าปักจะไม่เคยมีมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับผมค่อนข้างเด่นนะฮะและชุดแรเวรแรนะครับประจำกล่องนี้ก็คือชุดของแอ็กซ์นั่นเองครับผมต้องบอกว่าชุดนี้สวยมากนะฮะคือมีแบบผ้าคลุมข้างหลังนะครับขวานก็สวยนะฮะและเป็นฮูดเล็กๆด้วยนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างดีไม่เป็นการเสียเวลาแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันว่า5กล่องนี้เราจะได้อะไรไปบ้างนะครับมาดูกันนะครับคือผมก็คงไม่หวังแอคอยู่แล้วนะใช่ไหมมันยากคือกล่องเนี้ยไม่มีอะไรลุ้นเลยยกเว้นในส่วนของแอคเท่านั้นนะครับผมลักซัสว่างไหมมาผมต้องการดวงคุณแล้วครับเพราะรู้สึกเปิดไอ้เกมบ้างนี่ไม่เคยมีดวงอะไรดีเลยนะครับดังนั้นผมต้องขอยืมดวงคนอื่นนะครับผมมาเราขอเชิญนายลักซัสครับขึ้นมาเป็นประธานในการกดปุ่มสตาร์ทมาในณที่นี้ไม่ต้องสกิปนะครับอยากได้แอคอ่ะเฮ้ยคือคนอื่นกดไงเราไม่รีแอคไม่รีแลออกเลยเห็นได้ชัดแล้วว่ากูควรเลิกทำรายการนี้เลิกรับเปลี่ยนพิธีกรโอ้โหลักซัสมันพาดวงจริงว่ะโอ้โหไม่มีคำพูดใดๆครั้งแรกเลยเนี่ยที่รู้สึกว่าเปิดดอทแล้วน่าภูมิใจจนน้ำตาจะไหลขนาดนี้โอ้คือชุดแอคมันสวยมากนะฮะเอาอีกอันนึงอ่ะอีกรอบหนึ่งเอาอีกเซตนะเอาอีกอันนึงนะพอเยอะๆเฮ้ยเอาจริงดิว่ากูดีใจกูดีใจแล้วแต่แบบว่ากูไม่เคยกูต้องเลิกจริงๆวะหมดเอพิโซดนี้ละสิ้นหวังเกมมิ่งให้พวกเราเป็นคนกดแทนจะได้เปลี่ยนเป็นแรงงานมีหวังเกมมิ่งอ่ะเดี๋ยวดูเห็นไหมหมดแม่นะคือจะบอกว่ารอบนี้ราคาแพงไหมไม่รู้แพงไหมแต่รู้ว่าเท่มากลองดูสิเดี๋ยวลองเช็คไหมว่าราคาเท่าไหร่นะผมขอดูนิดนึงขายได้ยังน่าจะได้แล้วนะ
นะฮะผมขอเช็คหนึ่งมันชื่อเซตอะไรนะ Redfall Annihilator เด็กเช็คได้หนึ่งนะครับคิดว่าไม่น่าแพงมั้งร้อยกว่าบาทเฮ้ยก็ได้ละกำไรมากล่องละร้อยแล้วโอ้เหนือกำไรยิ่งกว่ากำไรหรือว่ารอบนี้ผ่านนะครับโดยที่ไม่ใช่ดวงตัวเองโอเคครับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะ GG Kisto มากครับสำหรับการสนับสนุนกล่องไม้ละเปิดการสนุกนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าในอีพีโซดหน้านั้นเราจะเปิดกล่องอะไรและผมต้องพามันมาเปิดทุกรอบแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันครับสวัสดีครับ